ซีคะวันนี้นางจะพามาเช็คดวงของท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะวันเสาร์เนาะเป็นวันสุดท้ายของเดือนนี้แล้วนะคะก็ฝากติดตามไว้นะคะเดือนหน้านะคะนางจะพาเช็คพื้นดวงนะคะประจำเดือนของท่านแล้วก็จัดไพ่ถามว่าเดือนเนี้ยดวงราศีของคุณการงานการเงินความรักคุณจะเป็นยังไงบ้างสำหรับเดือนนี้ที่นางดูให้เป็นพื้นดวงประจำวันเฉยๆนะคะการดูดวงตามตำราโหราศาสตร์หากวันคุณดีแล้วเดือนคุณดีด้วยปีคุณดีด้วยก็ดีนะคะยิ่งดีแต่ถ้าวันไม่ดีแต่เดือนดีนะคะปีก็ดีก็ถือว่าดีนะคะแต่ถ้าเดือนดีนะคะปีไม่ดีเลยนะคะวันก็ไม่ดีแต่ดีเฉพาะเดือนอย่างเดียวอย่างเงี้ยวันไม่ดีปีไม่ดีก็ถือว่าค่อนข้างแบบไม่ค่อยดีนะคะแต่ถ้าแย่หมดก็คือถือว่าแย่นะคะแต่ถ้าดีทุกอย่างดวงของคุณจะดีมากๆมิฉะนั้นนะคะคุณเช็คนะคะพื้นดวงของวันไปเรียบร้อยแล้วนะคะประจำเดือนนี้นะคะแต่เดือนหน้าคุณจะไปเช็คพื้นดวงประจำเดือนของคุณและเช็คนะคะว่าดวงประจำนะคะวันของคุณเช็คไปแล้วก็ไปเช็คดวงประจำเดือนเนาะแล้วก็มาดูว่าถามไพ่ไปด้วยว่าหน้าที่การงานความรักการเงินของคุณจะเป็นยังไงบ้างโดยการจัดไพ่ผสมผสานกันไปแบบนี้ละค่ะว่าแล้วเราไปเช็คดวงของท่านที่เกิดนะคะวันเสาร์วันสุดท้ายในสัปดาห์นี้นะคะในเดือนนี้นะคะกันเลยค่ะว่าดวงพื้นดวงจะเป็นยังไงหน้าที่การงานการเงินความรักจะเป็นยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะพื้นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ทั้งชายและหญิงรักศักดิ์ศรีรักความสำเร็จก้าวหน้าจริงใจแต่เลือกคนคบเป็นตัวของตัวเองสูงหญิงยโสมีเป้าหมายชัดเจนมาสุขุมเข้มแข็งแต่เศร้าลึกๆเครียดง่ายเอาจริงเอาจังกับชีวิตมองหาความก้าวหน้าช่างวิตกกังวลไม่ฟังใครเรามาดูกันเลยนะคะว่าหน้าที่การงานของคนที่เกิดวันเสาร์จะเป็นอย่างไรบ้างค่ะเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าหน้าที่การงานของคนที่เกิดวันเสาร์เป็นอย่างไรบ้างจ้ะโหคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะหน้าที่การงานนะคะติดกรรมเก่าด้วยนะคะติดกรรมเก่าเนาะไม่ดีเลยนะคะหน้าที่การงานนะคะไม่ว่าท่านชายหรือท่านหญิงนะคะโดยเฉพาะท่านหญิงนะคะเลข4เป็นตัวแทนของท่านหญิงเนาะแล้วมี9ดำนะคะ9ดำหมายถึงกรรมเก่างานนะคะก็ดีแต่ว่าไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าติด9ดำกรรมเก่านะคะเนาะให้แก้เคล็ดเรื่องกรรมนะคะให้ทำนะคะความดีกับพ่อแม่ซื้อเข้าของเรื่องเครื่องใช้หรือรองเท้าเสื้อผ้าให้พ่อแม่ใส่นะคะหรือขับรถพาพ่อแม่เดินทางไปโน่นมานี่นะคะเนาะหรือถ้ามีเงินจริงๆซื้อรถให้พ่อแม่ขับพ่อแม่ขี่ไงค่ะจะทำให้หน้าที่การงานของคุณดีขึ้นแล้วก็ไปขอขมากรรมนะคะจากพ่อแม่เนาะให้พ่อแม่ให้พรนะคะเราเนาะนี่ค่ะก้าวดำนะคะเรื่องการงานจะได้ดีขึ้นนะคะมันมีกรรมเก่าเรื่องงานจะทำให้เราตกงานหรือไปทำงานที่ไหนก็อยู่ได้ไม่นานหางานก็ยากอย่างนี้นะคะหรือทำธุรกิจอะไรก็ไม่ก้าวหน้านั่นเองนะคะเนาะมันก็ดีแต่ดีน้อยนะคะเนาะเพราะติดกรรมเก่าอยู่แก้เคล็ดซะนะนะคะเรื่องกรรมเนาะงานไม่ค่อยดีนะคะงานไม่ค่อยรุ่งไม่ค่อยดีเนาะคนเป็นเรื่องความรักของคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะอ
มาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าคนที่เกิดในวันเสาร์ความรักเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะความรักของคุณก็ถือว่านะคะดีนะคะเนาะก็ให้ระวังด้วยนะคะระวังจะเจอ1หญิง2ชายอะไรประมาณนี้นะคะระวังจะไปรักคนมีเจ้าของนะคะระวังนะคะโดยเฉพาะท่านชายนะคะระวังจะไปตกหลุมรักคนที่มีสามีอยู่แล้วนะคะจะเจอ1หญิง2ชายนะคะเนาะระวังด้วยนะคะท่านที่เป็นท่านหญิงก็เดือนนี้ก็ถือว่าเนื้อหอมนะคะมีผู้ชายมาชอบหลายคนมีหากโสดอยู่นะคะก็มีผู้ชายหลากหลายคนมาให้เราเลือกนะคะเนาะทั้งหนุ่มทั้งแก่เลยนะคะนี่ค่ะทั้งหนุ่มทั้งแก่เลยนะคะเนาะก็มีโอกาสได้เจอทั้งต่างชาติทั้งไทยเลยนะคะทั้งหนุ่มทั้งแก่เนาะคนที่เกิดในวันเสาร์ก็เนื้อหอมนะคะคนที่เป็นท่านหญิงนะคะส่วนที่เป็นท่านชายระวังจะเจอคนที่มีเจ้าของหรือไปคุยคนที่มีเจ้าของอยู่นะคะความรักก็ให้ระวังส่วนท่านหญิงก็เนื้อหอมมากนะคะเนาะดวงความรักถือว่าก็ดีค่ะนะคะแต่ให้ระวังไปเจอรักคนมีเจ้าของเนาะส่วนผู้หญิงก็เนื้อหอมค่ะนะคะก็หากมีคู่แล้วก็อย่าทำผิดศีลนะคะอย่าไปเจ้าชู้หลายใจนะคะจะเจอเวรกรรมเนาะหากเป็นผู้หญิงเรานะคะอย่าหลายใจนะคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องการเงินของคนที่เกิดในวันเสาร์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะการเงินมาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าการเงินคนที่เกิดวันเสาร์เป็นอย่างไรบ้างค่ะการเงินนะคะคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะสิ่งที่รอคอยไว้นะคะว่าจะได้นะคะจากเงินจากหากเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยนะคะว่าจะให้เงินเราก็ไม่ให้นะคะนะคะแล้วก็หวังจะได้เลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศในเดือนเนี้ยก็ไม่ได้เลื่อนนะคะหากคนที่มียศมีตำแหน่งนะคะยังไม่ได้เลื่อนนะคะถือว่านะคะการเงินไม่ดีเลยนะคะการเงินของคนที่เกิดวันเสาร์ในเดือนเนี้ยรอคอยอยู่สิ่งที่พูดไว้นะคะเนี่ยค่ะพูดไว้ก็ไม่เป็นคำพูดแปดดำหมายถึงพูดไม่เป็นคำพูดนะคะพูดไม่สมหวังดังที่พูดนะคะโดยเฉพาะนะคะท่านผู้ชายนะคะการเงินเราเนี่ยก็ไม่ดีเลยนะคะเนาะจะไปหวังพึ่งผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ช่วยเราไม่ได้นะคะเนาะตัวเราเองก็ยังเอาไม่รอดนะคะก็จะไปช่วยใครได้นะคะคนที่เกิดในวันนี้นะคะวันเสาร์นะคะการเงินไม่ดีนะคะเนาะก็ให้ประหยัดไว้นะคะหากมีใช้อยู่ก็ให้เก็บหอมรอมริบให้ดีนะคะในเดือนนี้ไม่ดีแล้วรอดูเดือนหน้าว่าจะเป็นยังไงนะคะเนาะก็การเงินนะคะก็ให้ไปทำบุญทำทานนะคะกับคนยากไร้หรือพ่อแม่ของเราก่อนใครๆเลยนะคะให้ท่านอยู่ดีกินดีให้เงินให้ท่านใช้นะคะให้กินอิ่มกินเต็มนะคะให้พ่อแม่เราใช้ให้พ่อแม่เราให้พรเรานะคะเนาะการแก้เคล็ดเรื่องการเงินนะคะก็คือช่วยให้พ่อแม่เรากินอิ่มอยู่ดีนะคะเนาะให้พ่อแม่ให้พรผูกข้อต่อแขนบุญกุศลเนี่ยจะช่วยให้เราทํามาหากินค้าขึ้นยิ่งเราให้พ่อแม่เราเยอะยิ่งได้กลับมาเยอะให้พ่อแม่เรานะคะกินอิ่มกินเต็มนะคะมีกินมีใช้นอกนั้นหากเราอยากไปทำบุญทำทานก็ไปทำกับผู้คนที่ยากไร้ที่ไม่มีกินนะคะให้ไปทานให้เพื่อนกินอิ่มกินเต็มหรือให้เงินเพื่อนไว้ใช้สำหรับคนที่นะคะลำบากเงินนะคะทุกยากขัดสนจริงๆนะคะบุญกุศลนี้จะกลับมาช่วยให้เรามีเงินมีทองแต่ที่แน่ๆต้องเลี้ยงพ่อแม่เราให้มีกินมีใช้ก่อนนะคะการแก้เคล็ดนะคะสำหรับวันนี้นะคะนี่ค่ะดวงของคนวันเสาร์นะคะก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะความรักก็ระวังรักซ้อนด้วยค่ะนะคะทั้งท่านชายท่านหญิงนะคะผู้หญิงก็มีคู่แล้วก็ให้ระวังไปมีรักซ้อนอีกถือว่าวันเสาร์เดือนนี้ไม่ค่อยดีค่ะสำหรับดูดวงประจำเดือนนี้ของคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะในการดูพื้นดวง
ที่เกิดประจำวันไปแล้วแล้วก็มาดูตามการจับไพ่เสียงทายดูดวงนะคะของเดือนนี้ก็จบลงแล้วนะคะเดือนหน้าจะเช็คพื้นดวงประจำเดือนให้นะคะว่าคนที่เกิดเดือนนี้เดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จับไพ่เช็คดวงประจำเดือนไปให้ด้วยเหมือนกันหากชื่นชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์คลิปนางไว้นะคะหรืออยากดูดวงกับนางสดๆ ด้วยการจับไพ่กับนางนะคะก็ให้มาตอนที่นางไลฟ์สดนะคะติดตามนางไว้หากนางไลฟ์สดนางจะให้จับไพ่ถามคำถามที่คุณอยากรู้เรื่องความรักก็ได้นะคะการเงินการงานก็ได้เรื่องสำคัญที่คุณอยากรู้แล้วเพียงแค่บอกสีผิวนะคะสีผิวและชื่อเล่นและคำถามของคุณเท่านั้นนะคะก็ถามนางได้แล้วนะคะไม่ต้องใส่วันเดือนปีเกิดก็ได้การจับไพ่ดูดวงนะคะไพ่ป๊อปของนางจะแม่นยำหากคุณมีสมาธิกับนางนะคะสวดนะโม3จบแล้วจับไปพร้อมๆกันกับนางนะคะเนาะสำหรับวันนี้นางไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ